สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทำเอพิโซดใหม่ชื่อว่าเอพิโซดปุณพัฒน์พิกส์มันเป็นซีรีส์ครับแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เอพิโซดนี้เป็นภาษาไทยแล้วผมจะมาลิสต์หูฟังเล่นเกมที่ไร้สายที่ถูกและแบรนด์ดี6ยี่ห้อจริงๆรู้จักยี่ห้อมากกว่านี้แหละแต่6ยี่ห้อนี้หาง่ายสุดแล้วหาซื้อง่ายสุดแล้วก็ดังราคาจาก 2,000 บาทถึง 6,000 บาทเพราะถ้าถูกกว่านั้นมันจะไม่ดีเริ่มกันเลยเหอะแล้วหูฟังที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ Corsair Void รุ่น Pro สีดำผมไม่ได้ใช้ไร้สายแต่ผมอยากได้ไร้สายมากโอเคเริ่มกันเลยหูฟังยี่ห้อแรกถูกที่สุดในลิสต์นี้มาจากCorsairนี่เองตอนนี้มันราคา 2,690 ที่ JIB และ Lazada ไอ้อันที่บน Lazada ก็ขายโดย JIB นี่แหละแล้วนี่ผมมีลิงก์นี่ไวเลสไร้สายนั่นเองโอเคย่อต่อไปโอ้ใช่สเปคดิสเปค 7.1 surround แสดงว่าเสียงอะดีมากมากเวอร์อะนี่ยืดได้เสียงชัดใช้กับ PlayStation 4ได้กดได้ด้วยวะยังไม่ซื้อเลยโอเคพรีเซนต์ต่อยอดถัดไป Razer คนคงจะแปลกใจที่ Razer มาเร็วมากแต่มันถูกจริง Nari Essential ราคา 3,890ซื้อได้ที่ Lazada, Shopee, JB และ Banana ราคาเดียวกันเลย 3,890 นี่คือสเปคมีเสียงจาก THX แล้วก็แบตเตอรี่ใช้ได้16ชั่วโมงมันมีตัว USB adapter ที่เสียบไว้เหมือนใช้เมาส์ไวเลสอะไรพวกนั้นอะไม่เหมือน AirPods นะใช้กับ PlayStation 4ได้ Windows 7ถึง10ไม่รู้ Vista ใช้ได้เปล่าเพราะไม่ได้เขียนเอ้ยเชี่ยสปอยเลอร์โอเคไปดูอันต่อไปกันเลยแต่ไปดูนารีก่อนนี่โอ้ยไลฟ์สด Subscribe JB ด้วยแฟนคลับก็ Subscribe ไปแล้วอีกเฮ้ยเราติดเลยก็สิทธิ์ปิดก่อนเยอะต่อไป ROG ดีไซน์แม่งเท่ที่สุดในลิสต์แล้วล่ะอันนี้น่าจะผ่าเท่เกินอ่ะแบบเท่ไปถึงไหนอ่ะถูกเกินด้วยสำหรับหูฟังที่เท่ขนาดนี้เสียงดีมากเชื่อมต่อง่าย AirPods ง่ายกว่าเยอะโอ้เห็นไหมมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยเยอะต่อไปนี่4,000อัพแล้วทุกคน Steel Series Arctis 3 Bluetooth จริงๆ Arctis 7ก็ Bluetooth แต่ว่า Arctis 3ถูกกว่าคิดว่านะ 4,290 จะกดทำไมว่ามีแล้วนี่ใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มมีขายที่ Lazada, Shopee และ JB ในบานาน่ามีไหมเนอะไม่มีคิดว่าไม่มีต่อไป HyperX ใช้ได้กับ PlayStation 4และคอมพิวเตอร์ Windows PC อ่ะไม่รู้ Windows หรือ Mac น่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละHyperX Cloud Flight ราคา 4,790 Oh my god
กอดซื้อได้ที่ Lazada, Shopee, JB และ Banana ไปเว็บไซต์HyperX กันเถอะทุกคนไปดูสเปคเท่ที่สุดใน HyperX แล้วมีไฟใช้แอปได้มีไมโครโฟนอ๋อถ้าใช้กับ Xbox One จะไม่มีไมโครโฟนสามสิบชั่วโมงเกินวันหนึ่งเลยนะมึงถ้าปิดไฟนะถ้าใช้ breathing effect ก็18ชั่วโมงถ้าไฟเปิดตลอดเวลาก็13ชั่วโมงปิดไฟก็ประหยัดแบตโอเคโอ้เชี่ยสปอยเลอร์อีกแล้วเฮียที่แพงที่สุดในลิสต์นี้Logitech G5490รุ่น G33S แพงชิบหายแต่ก็รายละเอียดก็ใส่ใจดีนะแต่ตรงเนี้ยแม่งไม่เท่เลยเอ้ย5490นี่ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้ถูกสปอนเซอร์โดยใครๆไม่มีใครสปอนเซอร์ผมทำเพื่อความบันเทิงของผมเองเท่านั้นขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ